ครับผมว่าเนื่องจากอย่างที่เมื่อกี้เราได้คุยกันเนาะสงกรานต์ก็เป็นออกไปกิจกรรมกลางแจ้งซึ่งถ้าเราไปร่วมกิจกรรมให้ระยะเวลาสั้นที่สุดก็คงดีที่สุดแต่ถ้าออกไปจริงๆผมว่าหน้ากากอนามัยยังมีความสำคัญนะครับแล้วเมื่อกี้เรื่องพ่นน้ำเรื่องอะไรเหมือนกันนะครับเมื่อกี้เราก็ได้ข้อมูลเนาะถ้าน้ำไม่สะอาดยิ่งอันตรายนะครับแม้ว่าจะชุ่มชื้นเนาะแต่ว่าเราคิดว่าคงจะใช้น้ำสะอาดในการรดกันหรือว่าในการทำกิจกรรมก็ยังแจ้งว่าจริงๆก็อยากให้ร่วมกิจกรรมในระยะเวลาอย่าไปยาวมากแล้วก็คงจะป้องกันในส่วนตัวนะครับแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมอาจจะถ้าไปคารวะผู้ใหญ่อะไรเราก็ใช้ในห้องที่เป็นห้องที่มีฟอกอากาศอะไรต่างๆซึ่งผมว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้ก็หวังว่าฝนตกก่อนแล้วกันนะครับในส่วนที่ในสงกรานต์แล้วกันอยากให้ทุกคนป้องกันแล้วก็ผมคิดว่าไม่มีอะไรวิธีอะไรที่ดีที่สุดยกเว้นการป้องกันและร่วมกิจกรรมในระยะเวลามันต้องยาวมากครับถามอีกนิดนึงครับหน้ากากที่เปียกนะครับ N95 ที่เปียกมันสามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้ไหมครับไม่ดีครับต้องบอกเลยต้องน่าจะต้องเป็นหน้ากากที่มันแห้งนะครับแล้วต้องบอกว่าในโดยเฉพาะโควิดนะฮะโควิดยิ่งไม่ได้เลยถ้าหน้ากากเปียกแต่ว่าหน้ากากนี้ถ้าเกิดว่ามันเปียกไปแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะใช้ได้ผลไม่ค่อยดีเนื่องจากว่าตัวกรองอะไรมันจะมีเสื่อมสมรรถภาพนะฮะถ้าเราเห็นในห้องของ PM 2.5 ที่ของตึกสกิโนของเราเนี่ยต้องใช้ตัวกรองถึง3ชั้นเพื่อที่จะให้กรองเพื่ออากาศให้มันเข้าไปตัวนี้เหมือนกันนะฮะเราก็ต้องใช้กรองประสิทธิภาพมันจะต้องไม่เปียกนะฮะถ้าเปียกผมว่าประสิทธิภาพมันจะลดลงแต่ถ้าเปียกมันก็อาจจะทำให้เราชุ่มชื้นแต่ว่าเราใช้ต่อไม่ได้อะไรต่างๆนะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าเปียกแล้วขนาดเล่นน้ำสงกรานต์ผมว่ายังใช้ได้แต่ใช้ต่ออีกครั้งไม่ได้แล้วนะครับ